สวัสดีครับทุกท่านผมครูต้นเองนะครับก็วันนี้ผมมาทำงานแล้วครับผมจะมารีวิวการหมดสติของผมในห้องน้ำนะครับมันน่ากลัวมากก็ลองฟังดูเป็นประสบการณ์นะครับคือเมื่อวันที่22ที่ผ่านมา21ที่ผ่านมาวันอาทิตย์อะครับผมเหมือนปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก็เลยขึ้นไปนั่งในห้องน้ำนะครับอยู่ชั้น3แล้วก็เปิดเกมเล่นนะครับเปิดเกมโปเกมอนโกเล่นนะครับระหว่างเล่นอยู่ก็รู้สึกปวดท้องเราก็เลยถ่ายโปเกมโปเกมอนก็ปวดท้องแหละแล้วก็เล่น1 2หลังจากนั้นก็คือหลับไปเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอลืมตามาตัวเองก็อยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็งงว่าเราอยู่ที่ไหนเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมานั่งพอมานั่งแล้วเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าทำไมตัวเองมาอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นมือถือตกอยู่ที่พื้นนะครับเกมโปเกมอนยังเปิดอยู่ก็เลยอ่ะเมื่อกี้นั่งเล่นเกมอยู่นี่ก็เลยอ่ะเมื่อกี้ขึ้นมาส้วมก็เลยไปมองที่ส้วมก็ไม่มีอะไรนะครับในโถส้วมไม่มีอะไรเลยคือเพิ่งนั่งแล้วก็เล่นเกม1 2แล้วก็หลับเลยครับประมาณนี้ก็เลยไปเข้าฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนะครับเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็ตรวจหัวใจนะครับเป็นหลักแล้วก็ตรวจเลือดด้วยความสมบูรณ์เม็ดเลือดดีเบาหวานโอเคนะครับก็คือปกตินะครับก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการแล้วก็ไปอัลตราซาวด์หัวใจก็ปกติดีหัวใจทั้ง4ห้องก็ทํางานเป็นปกติลิ้นหัวใจทํางานปกติหมอก็เลยให้การเอ็นเอียงไปที่เหมือนอาการปวดท้องอะปวดท้องเหมือนผู้หญิงปวดท้องเมนนะครับปวดประจําเดือนคือปวดท้องแล้วพอเส้นเลือดขยายหัวใจจะเต้นช้าลงก็เลยเลือดก็เลยไปเลี้ยงสมองพอแล้วก็เลยสลบไปเลยอะไรเงี้ยครับเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นอาการเป็นลมอย่างหนึ่งแต่ว่าที่มันน่ากลัวคือเราจําอะไรไม่ได้นะแล้วหัวผมกระแทกพื้นแรงมากเพราะว่าภรรยาได้ยินเสียงเหมือนของตกแต่ดังกว่านั้น2 เท่าอ่ะนะครับก็นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เช็คทุกอย่างอย่างละเอียดอาการทางสมองยังไม่ปรากฏนะครับเช่นจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้หมอเช็คสุดแค่หัวใจเพราะว่าอาการเหมือนอาการทางหัวใจมากกว่านะครับแต่ตอนนี้ฟันธงว่าหมอ2 คนฟันธงว่าเป็นเหมือนผู้หญิงเป็นลมอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคนเป็นลมแล้วกันนะครับเป็นมาได้จากดีใจเสียใจตกใจตากแดดนะครับอาการเจ็บปวดที่กระตุ้นเส้นประสาทเนี้ยทำให้มันวูบนะครับแต่ว่าผมก็มีคําถามกับคุณหมอไปว่าตลอดชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเป็นลมเลยนะนะครับไม่เคยเพราะว่าเป็นเด็กวงโยด้วยก็เดินตากแดด3-4 ชั่วโมงคือไม่เป็นไรซ้อมกลางแดดก็ไม่เป็นไรเรียนรดเนี่ยหนักแค่ไหนก็ไม่เคยเป็นลมนะครับแล้วตอนนั้นก็คือผ่าตัดไส้ติ่งปีที่แล้วเนี่ยผมทนเจ็บไส้ติ่งได้อาทิตย์นึงนะคนทั่วไปเนี่ยประมาณ1-2 วันต้องไปหาหมอละแต่ผมแบบก็ปวดท้องไม่เป็นไรก็อยู่ต่อไปจนไส้ติ่งไม่ได้แตกแต่ว่ามันสร้างผังผืดหุ้มไอ้ไส้ที่มันเน่าไว้อะแล้วก็ไปผ่าออกยาว11 เซนเลยนะไส้ติ่งที่เน่าอะคิดดูว่าผมทนได้อะแล้วทำไมเป็นลมคุณหมอเลยบอกว่าอายุอาจจะได้แล้วนะครับอายุแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างทั้งความอ่อนแอของร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดอาการนี้ได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแล้วก็จะเป็นอีกให้สังเกตอาการว่าถ้าหัวรู้สึกหัวเบาๆเมื่อไหร่วิวๆมึนๆเนี่ยให้นอนราบทันทีนะครับตอนนี้ก็ต้องรอสังเกตอาการอีก1 เดือนนะครับแต่ว่าผมก็จะไป second opinion นะครับไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้าเขาวิเคราะห์แล้วเป็นเหมือนกันโอเคเราจะวางใจเพราะว่ามันน่ากลัวว่าถ้าเราขับรถแล้วเราเป็นนะครับก็จะเป็นยังไงมันก็น่ากลัวกันนะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้วันที่เข้าโรงพยาบาลวันอาทิตย์แล้วก็ออกวันจันทร์ตอนเย็นๆนะครับดูอาการแค่วันเดียวแล้วก็พัก2 วันวันนี้มาทำงานแล้วนะครับก็พยายามขับรถช้าที่สุดแล้วก็ขับรถให้รู้สึกว่าควบคุมได้แล้วก็พักผ่อนดื่มน้ำอะไรเพียงพอนะครับสำหรับก็มีอาจารย์มีเพื่อนๆอะไรโทรมาก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันเช่นอั้นฉี่อั้นอึอะไรเงี้ยพอฉี่เสร็จก็เป็นลมอะไรเงี้ยก็มีนะครับมันเป็นอาการเดียวกันนะครับเหมือนไปกระตุ้นเส้นประสาทอะไรสักอย่างทำให้หัวใจเต้นช้าลงแล้วก็เราก็วูบได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แต่เห็นคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาจะไม่วูบเพราะว่าร่างกายเขาต้นทุน
เขาแข็งแรงคุณหมอใช้คําว่าตัวถังเขาแข็งแรงกว่าเราอ่ะเขามีต้นทุนเรื่องด้านร่างกายดีกว่าเราดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องอาจจะต้องหันมารักษาสุขภาพอะไรนิดนึงนะครับลูกก็ยังเล็กก็ยังไม่อยากจะเป็นอะไรแล้วนะครับอยากทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณสมาชิกในชาแนลที่ส่งข้อความมาแสดงความห่วงใยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีหนึ่งช่วงวันที่10มีนาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมช่องนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปบ่อยมากเพราะว่าจะนอนดึกไม่ได้นะครับอาการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นการกระตุ้นทำให้เกิดอาการวูบแบบนั้นอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะร่างกายคนเราแบบแค่ปวดท้องอ่ะเข้าห้องน้ำแล้วไปเลยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ยังไงเพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ